ริ่มด้วยคลุกพริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนูและกระเทียมกรีดจนละเอียดใส่ถั่วฝักยาวหั่นลงคลุกพอแตกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสเราให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายตามด้วยมะเขือเทศเชอรี่หั่นเนื้อปลาแซลมอนหั่นเต๋าและปูอัดหั่นท่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดเกาเหลาส้มตำญี่ปุ่นปลาร้าใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ